่วงวันหยุดปลายปีที่แล้วผมเพิ่งได้มีโอกาสเคลียร์เกมที่ดองๆไว้ใน Steam แล้วหนึ่งในเกมพวกนั้นมีเกมหนึ่งที่ผมรู้สึกประหม่าที่จะเล่นเพราะดูจากหน้าเกมแล้วมันน่าจะยากแล้วผมก็ไม่อยากเสียเวลาช่วงวันหยุดไปกับเกมแค่เกมเดียวแต่ท้ายสุดผมก็ต้องเล่นมันอยู่ดีก็พอซื้อมาแล้วอ่ะก็ต้องเล่นซะหน่อยหลังจากจบด่านแรกไปว้าวผมชอบเกมนี้เกมเนี้ยมันเป็นเหมือนคำถามให้กับผมแล้วก็ผู้ที่ชอบเล่นเกมเรโทรว่าคุณจะได้อะไรเมื่อเอาเกมเก่าๆอย่าง DuckTale Zelda 2 Castlevania Rockman มาผสมรวมกันคำตอบก็คือคุณก็จะได้ Shuffle KnightShovel Knight เป็นเกมแอคชั่น 2D Side Scroller ภาพ 8-bit ประเภทแพลตฟอร์มเราจะได้รับบทเป็น Shovel Knight อัศวินผู้กล้าหาญและรักในความยุติธรรมเขาออกเดินทางและผจญภัยไปรอบโลกพร้อมกับคนรักของเขา Shield Knight ทั้งสองเดินทางมาถึง Tower of Fate ในระหว่างที่ทั้งสองกำลังสำรวจ Tower อยู่นั้นได้เกิดการระเบิดของคำสาปจากเครื่องรางลึกลับขึ้นแรงระเบิดผลักตัว Shovel Knight เด้งออกจากหอคอยเมื่อ Shovel Knight ตื่นขึ้นเขาก็พบว่า Tower of Fate นั้นได้ถูกปิดผนึกลงทางเข้าหอคอยได้จากไปแล้วเช่นเดียวกับตัวของ Shield Knight ก็ได้จากเข้าไปเหมือนกันShovel Knight เสียใจมากเขาเลิกเดินทางเลิกผจญภัยแล้วผันไปใช้ชีวิตเงียบๆอยู่คนเดียวนอกประเทศเมื่อเวลาผ่านไปแม่มดผู้ชั่วร้าย Enchantress ได้ตื่นขึ้นมาจาก Tower of Fate และแผ่ขยายความชั่วร้ายของเธอไปทั่วอาณาจักรเมื่อได้ยินว่า Enchantress ได้ปลดผนึกของ Tower of Fate ลงแล้ว Shovel Knight กลับมามีความหวังอีกครั้งนึงเขายังคงหวังว่า Shield Knight ยังมีชีวิตอยู่ Shovel Knight จึงเริ่มออกเดินทางอีกครั้งเพื่อไปค้นหาคนรักของเขาและโค่น Enchantress ลงแต่มันก็ไม่ได้ง่ายดายเช่นนั้น Enchantress ได้รวบรวมเหล่าสมุนแล้วก่อตั้งภาคีผู้ไร้ความปราณีขึ้นมาขัดขวาง Shovel Knight Shovel Knight จะสามารถช่วยคนรักและโค่น Enchantress ได้ไหมก็คงต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปเล่นเองตัวเกมเป็นแนว Side Scroller ถ้าใจพูดแบบเร็วๆแล้วคุณเก็ตเลยก็ขอให้นึกถึง Rockman แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนมีอายุหน่อยก็ให้นึกถึง DuckTaleเกมเพลย์ก็ไม่มีอะไรมากไม่จำเป็นต้องคิดเยอะวิ่งโดดฟันแล้วก็ขุดตามชื่อเกมเลยครับ Shovel Knight อาวุธของเราคือพรั่วเราสามารถใช้พรั่วขุดหาสมบัติหรือซีเครตของเกมได้การบังคับของเกมนี้ไม่มีปัญหาผมแนะนำให้คุณเล่นเกมนี้ด้วยจอยนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมแพลตฟอร์มใช้จอยเล่นจะสนุกกว่าใช้คีย์บอร์ดเกมเนี้ยมันจะมีท่ากระโดดพิเศษที่ผมขอเรียกมันว่าท่าโดดดึงกดกระโดดแล้วกดลงคุณจะโจมตีศัตรูที่อยู่ใต้ตีนได้คุณสามารถใช้ท่าเนี้ยทำคอมโบเด้งบนหัวของศัตรูได้ทุกตัวแต่จะมีดาเมจหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับความพิเศษของท่านี้คือเมื่อคุณใช้ท่าเนี้ยโดดเหยียบหัวศัตรูหรืออะไรก็ตามที่ดูเด้งได้ตัวเราจะกระโดดสูงกว่าปกติมันไม่ได้ใช้แค่โจมตีอย่างเดียวแต่มันยังสามารถใช้กระโดดข้ามเหวที่โดดไม่ถึงได้แต่ละด่านจะมีพิธีใช้ท่าเนี้ยหลากหลายกันออกไปเดี๋ยวบอกก่อนไอ้ท่าเด้งไปเด้งมาเนี่ยคุณจำเป็นต้องใช้ให้คล่องนะเพราะเกมจะบังคับให้คุณใช้ท่าเนี้ยบ่อยมากๆบ่อยกว่ากดโจมตีปกติซะอีกและอีกอย่างหนึ่งท่าเนี้ยพูดตรงๆมันก็ใช้ง่ายแล้วก็สะดวกมือดีอะเวลาเจอบอสหรือมินิบอสอะถ้าใครไม่รู้ว่าจะจัดการบอสยังไงผมแนะนำให้ใช้ท่าโดดเหยียบหัวครับความจริงอะไอ้ท่าโดดเหยียบหัวเนี้ยมันมาจากเกม DuckTale ผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีเหี้ยๆเลยนะการที่ผู้สร้างอะเอาระบบจากเกมยุคเก่าๆหลายๆเกมอะมาปั่นรวมกันมามิกซ์รวมกันจนกลายเป็นอะไรที่ออริจินอลของตัวเองอะครับแล้วไอ้ท่าโดดเหยียบหัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะความจริงอะในเกมมันมีอีกเยอะShovel Knight ยืมหลายสิ่งหลายอย่างมาจากเกมยุคเก่าแต่ว่าเขาเอามาแล้วก็อะแดปให้มันเข้ายุคเข้าสมัยอะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆในเกมนี้แล้วคิดว่าไม่น่าจะได้เห็นมันบ่อยๆในเกมสมัยนี้คือภาพกราฟิกในเกมเนี้ยผมกล้าการันตีว่าเป็น8บิต 100%
ไม่ใช่16ไม่ใช่32แล้วก็ไม่ใช่64แต่เป็น8บิตจริงๆไม่โม้ไม่อินนิยายอาจจะดูไม่ค่อย8บิตสักเท่าไหร่เพราะสีกับแอนิเมชันมันใหม่กว่าแค่นั้นแหละพูดเรื่องภาพไปแล้วมาที่ซาวกันหน่อยเกมพยายามแคปเอาเสน่ห์ทุกอย่างของเกมสมัยก่อนมานั่นรวมถึงซาวด์แทร็กด้วยแต่ละด่านมีเพลงประจำตัวแตกต่างกันออกไปเหมือนร็อกแมนชอบเพลงในเกมนี้มากมันให้อารมณ์เหมือนกับว่าเราเล่นเกมฟอร์มิคอมจริงๆเมโลดี้ง่ายๆติดหูฟังเพลินเรื่องต่อไปคือความยากและผมคิดไว้ไม่มีผิดเกมนี้ยากแต่มันไม่ได้บ้าบอคอแตกอะไรมากมายอุปสรรคอย่างเดียวที่ทำให้เกมเนี้ยเล่นยากคือเหวกับหนามเช่นเดียวกันกับ Rockman, Castlevania แล้วก็ Ninja Gaiden ไม่ว่าคุณจะโดนโจมตีด้วยอะไรก็ตามตัวคุณจะติดสตันแล้วก็จะกระเด็นถอยหลังไปคืบหนึ่ง Shovel Knight ใช้ระบบนี้เช่นเดียวกันทุกๆปากเหวทุกๆแพลตฟอร์มแม่งจะต้องมีตัวเหี้ยสักอย่างมาคอยขัดขวางไม่ให้คุณโดดไปถึงอีกฝั่งหรือทำให้คุณตกตายหลายต่อหลายครั้งที่เกมมักจะบีบให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือดูแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่านตรงเนี้ยเป็นพาร์ทที่ไอเทมเข้ามาช่วยเราไอเทมในเกมเนี้ยมันมีวิธีใช้หลากหลายแบบแต่ละชิ้นมันซ่อนอยู่ตามด่านต่างๆนอกจากจะต้องหาแล้วคุณยังจะต้องจ่ายเงินซื้อมันด้วยโอ้ขอโทษคุณนึกว่าฟรีเหรอไม่มึงต้องซื้อของทุกอย่างในเกมนี้มีไว้จับจ่ายใช้สอยโว้ยไอเทมในเกมเนี้ยมีประโยชน์เฮี้ยมันจะช่วยคุณข้ามจุดที่คุณผ่านไม่ได้ซึ่งผมไม่มีคลิปโชว์พวกคุณตอนเล่นอ่ะผมผ่านด้วยตัวเองโดยไม่ใช้ไอเทมช่วยผมออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ใช่คนเล่นเกมเก่งอะไรแต่ว่าการที่ผมสามารถผ่านอะไรพวกนี้มาได้อ่ะมันเป็นการบอกคุณอย่างหนึ่งว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถคุณไม่จำเป็นจะต้องมีสกิลการเล่นเหนือมนุษย์ที่อะไรเลยแค่สมาธิกับไหวพริบผมว่าจุดเนี้ยต้องชมคนสร้างอย่างหนึ่งคือเขาให้ความท้าทายที่แฟร์กับเราใครๆก็ทำได้จัดความยากของเกมอยู่ในระดับที่พอดีแต่ก็ยากมากพอที่ทำให้คุณรู้สึกดีเมื่อพิชิตมันได้อีกเรื่องหนึ่งที่จะลืมไปไม่ได้เลยคือระบบ RPG ระบบ RPG ของเกมเนี้ยจะคล้ายๆ Castlevania 2ซึ่งผมเดาว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะมีไม่ถึง 10% ที่เคยเล่นระบบ RPG ใน Castlevania 2กับ Shovel Knight นั้นเราไม่ได้ฟาร์มเอาเลเวลแต่ฟาร์มเอาเงินเงินในเกมเนี้ยใช้ทำแทบทุกอย่างทั้งซื้อของทั้งอัปเกรดตัวละครเงินคืออีกหนึ่งตัวช่วยของเกมนี้ดูดิเลือดมีแค่นิดเดียวเองอะโดนบอสตีไม่กี่ทีก็ตายละมันน่าจะมีวิธีอัปเกรดหลอดเลือดได้นะเข้าเมืองซื้อกระดาษจากแกะเอาไปให้เชฟแบมได้ก้อนเลือดเพิ่มมาหนึ่งเฮียกูกระเด็นตกเหวทุกรอบเลยมันน่าจะมีอะไรที่ทำให้ตัวเราโดนตีแล้วไม่กระเด็นนะไปเมืองที่2ขึ้นไปบนเรือเหาะซื้อเกราะที่โดนตีแล้วไม่กระเด็นแปมปัญหาเคลียร์หาเท่าไหร่ก็หาไอเทมที่ซ่อนไว้ไม่เจอไอเทมมันน่าจะมีขายหลังเราจบด่านนะก็ไปที่เมืองแล้วไปชั้นใต้ดินซื้อไอเทมจากเฮียนี่แปมได้ละเงินในเกมเนี่ยคือทางออกของปัญหาแทบทุกอย่างที่เกมจัดมาให้เราเลือดน้อยไปมานาไม่พออยากได้ท่าพิเศษอยากได้เกราะใหม่หาไอเทมตามด่านไม่เจอเงินแก้ไขได้หมดนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงจะต้องเก็บเงินเก็บสมบัติตามทางให้หมดแต่ละด่านมันมีสมบัติซ่อนเอาไว้เกือบทุกด่านตามกำแพงตามขอบหน้าจอแต่อะไรก็ตามที่ได้มาง่ายก็ไปง่ายด้วยเช่นกันเมื่อคุณตายเงินที่คุณหามาได้ก็จะตกไม่ถึงก็หมดนะไม่ถึงก็หมดนะแล้วก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งด้วยประมาณ 30-40% ของทั้งหมดนะครับถ้าเยอะหน่อยก็50แต่เกมก็ใจดีครับคุณสามารถเดินไปเก็บเงินจากจุดที่คุณตายได้ก็เท่ากับว่าคุณไม่เสียอะไรถ้าเกิดคุณไปเก็บได้หรือกลับมาเล่นด่านเดิมเพื่อฟาร์มเอาเงินได้เหมือนกัน
ดยรวมเกมเนี้ยผมชอบมากๆเลยด้วยผมชอบที่เขาใส่ใจกับการออกแบบด่านแต่ละด่านทุกด่านมันทำออกมาสวยมากถึงจะเป็น8บิตแต่ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาทำได้ดีด่านทุกด่านมีธีมประจำตัวและมีวิธีเล่นต่างกันออกไปทุกด่านมันทำให้เกมไม่น่าเบื่อและรู้สึกสดใหม่อยู่ตลอดเวลาผมชอบที่บูสร้างให้ความสำคัญกับเงินในเกมสมัยก่อนอะเงินหรือเหรียญอะมันเป็นได้แค่แต้มหรือไม่ก็ไลฟ์อัพอะครับซึ่งตามหลักมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากไปกว่าไลฟ์อัพแม่งไม่ได้ช่วยเราผ่านด่านนะครับและสุดท้ายผมชอบความยากของเกมถ้าคุณเป็นคนเล่นเกมเรโทรมาเป็นประจำเกมเนี้ยถือว่าจิบๆความยากในเกมเนี้ยมันพอดีมันเหมาะสำหรับผู้เล่นทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ถ้าใครคิดที่จะเริ่มเล่นเกมเรโทรเก่าๆแล้วก็ผมแนะนำให้คุณมาเคลียร์เกมนี้ให้ได้ก่อนเพราะเกมเนี้ยรวมทุกสิ่งทุกอย่างรวมความเป็นเรโทรแล้วก็เบสิกสุดแล้วและนั่นผมจึงใช้คะแนน Shovel Knight เท่ากับเด็กได้ของขวัญวันคริสต์มาสเต็ม10ถ้าคุณคิดถึง Rockman หรือเกมสไตล์เก่าๆแล้วก็เชิญไปกดเกมนี้จากร้านค้าได้เลยครับเกมนี้ไม่ได้ให้อารมณ์เหมือนเกมเก่าแต่มันเป็นจริงๆถ้าตัดเรื่องสีกับแอนิเมชันนะเกมเหี้ยนี่แม่งคือเกมฟาร์มิคอมแท้ๆถูกสร้างมาในยุค80แท้ๆถ้าใครที่คิดหรืออยากจะลองเล่นเกมนี้แต่ไม่กล้าเพราะไม่ชอบเกมยากๆหรือเป็นคนที่ไม่ชอบและไม่เคยคิดจะเล่นเกมแพลตฟอร์มมาก่อนผมขอให้คุณทิ้งอคติพวกนั้นไปแล้วลองเล่นดูสักตั้งแล้วคุณจะรักเกมนี้เหมือนที่ผมรักมัน